มาแล้วเดี๋ยวรถเขาจะออกพอดีเลยหน้าไปก่อนรถเขาจะออกพอดีมาเราเอาขาสแตนเลสเข้าไปก่อนวันนี้ถือว่าเจอเคสที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมมาเอาเอ็มร้อยแจกก่อนเอาเอ็มร้อยแจกก่อนไปเร็วมีแววมีแววเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บของอีกพี่เออลองไปดูหน่อยเดี๋ยวผมสั่งเคลียร์เมื่อกี้แล้วเอาขาเข้าไปก่อนนั่งร้านหลบยังฮะแล้วครับโอเคขับเรียบร้อยแล้วครับโอเคทางน้ำผักขับผักแล้วนะโอเคนี่พี่แนนสั่งไฟเบอร์ใช่ไหมครับประมาณคิดว่าไม่เกินเดือนหนึ่งต้องสั่งเลยปะต้องสั่งเลยเดี๋ยวต้องให้เขาระบุไซส์ให้ผมก่อนว่าสุดท้ายแล้วไซส์เขาเตรียมมาแล้วจะเอาเป็นเท่าไหร่ดีจริงๆอยากได้กรุ๊ปก่อนผมอยากได้กรุ๊ปที่คุยกันได้4คนนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เซนเซอร์ผมถ่ายรูปส่งระยะวันระยะให้ได้ครับจะได้สั่งเลยเพราะว่าไฟเบอร์มันช้าสวัสดีครับพี่ชัยเดี๋ยวเนี่ยกำลังตั้งแบบพี่หนึ่งแจกทุกคนเลยที่เห็นเดินผ่านเนี่ยแจกทุกคนเลยวันนี้เฟิร์นผมเองไม่เป็นไรครับนิดหน่อยไปคนละขวดนึงพี่ครับครับเอาเราผมมาเดินหาลืมคุณตีได้ไงเฮ้ยนะผมไม่กินผมขอทั้งถุงได้ไหมได้สำหรับคุณตีเดี๋ยวตรงตู้นี่สงสัยต้องอุ้มกันรอบด้านว่ะตู้นี่ต้องคงต้องอุ้มกันรอบด้านช่วยผมขอแรงหน่อยได้ไหมได้ครับช่วยกันยกตู้เลยใช่เพราะว่ามันคนมันก็ยกง่ายไงมันก็จะง่ายกว่าได้เอาเลยครับมาเดี๋ยวอันดับแรกเลยขอขาก่อนพี่เยอะขอบคุณมากเลยโหรอเป็นชั่วโมงเลยวันนี้พี่กบดูวิดีโอคลิปนี้โทรมาด่าแน่จะไปดูก่อนโอ้โหดูดิอะพี่เยอะมาเจอหลุมนี่อีกเจอหลุมนี่อีกสุดยอดป่ะเอาดิเอาดิเดี๋ยวทั้งเมืองมาเนี่ยอ่ะไปเร็วเขาจะได้ช่วยกันพอดีโอ้โหฝนตกเนี่ยไปเร็วพี่มาลงเม็ดต้องค่อยๆเฮ้ยอันนี้เราเอาออกยังไงได้บ้างวะถอนตะปูเฉยถอนก่อนเดี๋ยวระหว่างนั้นเขาลองถอนออกมาก่อนขอดูบางหน่อยดิเอาอุปกรณ์มาถอนหน่อยพี่แดนบอกคุณตีเลยไหมได้คุณตีพี่ท็อปใครก็ได้ผมขอทีมช่างคนหนึ่งถอนในบานนี้ให้ผมก่อนถอนบานในตัวที่ใช่ครับจะได้รู้เลยว่าระยะขาเท่าไหร่
ฮะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่เอาไปยกไอ้ท่านเหรอเอาแผ่นบานนะพี่แผ่นบานข้างหลังอ่ะแผ่นบานข้างหลังตอนนี้มันบังอยู่เราจะดูว่าขาเวลาวางแล้วเนี่ยมันพอดีกันหรือเปล่าอื้อหือตอนแรกนะตรงนี้มันต้องเรียบแล้วนะโอ้โหพอเจอนี่โคตรยากเลยนะเนี่ยนะนี่เขาลักษณะแลนลี่นี่ลักษณะแลนลี่ได้ไหม5คนได้ครับสุภชัยอ่ะมันกว้างค่อยๆระวังบาดนะระวังบาดค่อยๆเดี๋ยวโดนเปล่าวะนี่แค่ขานะตูนนี่โคตรโหดอ่ะที่หนึ่งเราถอยเข้ามาตรงๆก่อนได้ไหมเราถอยเข้ามาในนี้ตรงๆก่อนได้ไหมวืบเข้ามาในนี้ก่อนที่น่าจะดีเห็นว่ามันมีตัวปล่อยน้ำโอเวอร์โฟใช่ไหมเราไม่ต้องใช้ปั๊มใช่ไหมไม่ต้องไปน้ำโอเวอร์โฟหมายถึงว่าก็คือเหมือนว่าเราจะล้างตู้อย่างเงี้ยที่แนนเดี๋ยวนี้พี่แนนใช้ปล่อยน้ำเปิดวาล์วแล้วปล่อยน้ำใช่ไหมเปิดวาล์วแล้วปล่อยกำลังนึกตามอยู่ว่าของกุฏิพูดถึงอะไรอย่างตัวตู้อ่ะมันจะมีเจาะรูด้านล่างใช่เจาะรูตรงตู้ใช่เวลาพี่แนนจะล้างเมื่อก่อนต้องใช้ปั๊มน้ำดูดออกดูดของกุฏิมีวาล์วรถน้ำแล้วไม่ใช่ไม่มีฮะไม่มีตัวนี้จะเจาะให้เก่าแล้วเดี๋ยวทำให้แต่ที่นู่นมีที่ร้านอ่ะตอนนี้เดี๋ยวทำเอากุฏิชอบแบบนั้นใช่ไหมแต่กุฏิอย่าลืมนะเวลาใช้ต้องเฝ้านะไม่เฝ้าไม่ได้มันต้องเฝ้าถ้าไม่เฝ้าก็กุฏิสับทิ้งปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าวาล์วรถน้ำมันจะหล่นลงมาเลยหล่นเร็วเลยไอ้มันถ้ากุฏิลืมอ่ะไม่ผมไม่ให้ไปยุ่งกันอยู่แล้วอ่าพี่นายทำอยู่แล้วได้เดี๋ยวทำให้ไม่มีปัญหาครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาเจอฝนตกอีกโคตรแลนลี่มาแล้วคุณตีมายกกองเข้ามามาแล้วตกเว้ยตกปะตกตกว่ะขี้แล้วไปขี้แล้วเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะคุณตีเป็นไปได้ว่ะว่าจะพอดีกันหรือพอดีหรือสูงไปวะแต่ตอนนี้สูงขึ้นมาประมาณเซนนึงอ่ะเอ้ย2เซนอ่ะเดี๋ยวพี่แนนผ่าตัดให้ครับไม่เป็นไรแล้วทิ้งน้ำเลยไปทิ้งน้ำไหนดีคุณตีท่อเดิมไหมท่อเดิมไหมนะท่อดีป่ะที่ได้เลยได้เลยไม่ตกร้องอย่าไปตกเลยโอเคด้วยไม่โตด้วยอ่ะฮะยังไม่กดเร่งอ่ะใช่ก็อาจจะไปดึงดูดีไหมคุณตีถ้าอย่างนี้มันดีกว่ามัน304แท้แล้วมันแข็งแรงกว่าใช่แล้วไม้พี่แนนสั่งมาเป็นพาร์ทวูดอย่างดีบนล่างสวยงามไฮโซปีนึงก็มาเปลี่ยนไปกดกระเด้นทีนึงเนี่ย
ตั้งใจไว้ให้อย่างนั้นครับเดี๋ยวท่อเดี๋ยวหลบให้กองมาแล้วถ้าพี่แอนขอบลาเมื่อกี้นี้กองอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาสามเหลี่ยมถ้าจะอยู่ด้านซ้ายป่าววะก็คือขวาลาคุณตีหันหน้าเข้าตู้ปลากองอยู่ด้านซ้ายค่ะหันหน้าเข้าตู้ปลากองอยู่ด้านซ้ายเนาะใช่ใช่ป่ะคุณตีระวังตรงมุมใช่ไหมมุมที่หนึ่งเดี๋ยวเรากลไกตัดท่อมาล่ออันนี้ก่อนเพราะว่าท่อมันต้องแนบกันแล้วก็เห็นโครงปูนป่ะเห็นโครงปูนคือตรงนี้ต้องแนบเลยเห็นป่ะตัดท่อไปก่อนเดี๋ยวเราเดินท่อใหม่ไปอยู่ใต้ขาหลังกลับไปนู่นเหรอพี่เออมีอุปกรณ์จ่อมาป่ะอันนี้จ่อยากป่ะพัดบูดไม่ยากแค่มีลาน้ำทิ้งใช้รูเดิมใกล้บรรยากาศตอนบ่ายโมงโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเดี๋ยวตู้ขึ้นก่อนโอ้โหโหเที่ยมเลยอ่ะตอนนี้จบตู้กับขากับกรองนะครับเดี๋ยวมาลุยกันยกตู้กันดีกว่า